แหมวันนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ฟังเสียงสัมภาษณ์คุณทักษิณนะครับน่าจะเป็นการสัมภาษณ์ที่นานที่สุดแล้วตั้งแต่คุณทักษิณกลับไทยนะครับโอ้โหหลายคนก็นึกย้อนไปสมัยคุณทักษิณเป็นนายกย้อนไปเมื่อสัก20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมทำงานใหม่ๆเนี่ยคือต้องบอกว่าคาแรคเตอร์การสัมภาษณ์คุณทักษิณเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยเราเรียกว่าอาจจะเป็นลายน้ำของคุณทักษิณเนี่ยเวลาการตอบนักข่าวเนี่ยมันจะมีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวสไตล์ยังชัดเจนอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมเรื่องของรัฐมนตรีที่จะมาดำรงตำแหน่งในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับแพทองธารหนึ่งตอนนี้หลายฝ่ายก็ยังบอกว่ารอรายชื่อแต่อีกหนึ่งอย่างที่รอเหลือเกินคือเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตคือเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับคือต่อหน้านี้เองเนี่ยมีข่าวว่าเอ๊ะอาจจะไม่ไปต่อแต่พอไปๆมาๆนะครับเหมือนว่าอาจจะไปต่อแน่ๆแต่จะไปต่อทรงไหนจะเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์เนี่ยอันนี้ยังไม่ชัดใช่ค่ะแต่ดูเหมือนว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่ารายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเพราะบางคนอาจจะถามว่าสรุปแล้วเนี่ยใช้ในแอปหรือเป็นเงินสดหรือยังไงนะคะคือเรื่องนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มีการไปถามมาแล้วก็ได้ข้อมูลมาจากตัวคุณทักษิณคือที่วันนี้สื่อถามเรื่องนี้คุณทักษิณเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนบอกว่าไม่เอาละโครงการนี้ก็เลยมาจากฝั่งคุณทักษิณอีกรอบนะคะตัวคุณทักษิณเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนายกรัฐมนตรีก็คือคุณอุ๊งอิ๊งเพิ่งมีการหารือกับทางฝ่ายงบประมาณแล้วก็ทีมเศรษฐกิจถ้าหากว่าได้ความชัดเจนจะเร่งดำเนินการเลยเพราะว่าเศรษฐกิจถ้าปล่อยให้ไหลลงแล้วมันจะขึ้นยากซึ่งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีด้วยกัน3เรื่องที่ต้องทำอย่างแรกเลยค่ะคือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอันนี้จำเป็นต้องทำอย่างที่2ให้ประชาชนเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อใช้ต่อไปข้างหน้าจะได้มีการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและอย่างที่3ในอนาคตดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นประโยชน์ของประชาชนประเทศและรัฐบาลในการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจทางธุรกิจซึ่งในข้อ2ข้อ3สามารถทำได้แต่ข้อ1อันนี้เนี่ยรอไม่ได้ยังไงก็ต้องเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณทักษิณชินวัตรกันค่ะอนาคตดิจิทัลวอลเล็ตมันวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นช่องหน้าต่างของประชาชนในการทำธุรกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีต่อไปอันที่3อันที่2กับ3เนี่ยรอได้อันที่1รอไม่ได้นะครับแต่รูปแบบอาจจะอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้แสดงว่าโครงการแต่ต้องถูกกฎหมายแล้วไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่ต่อเห็นต่างเยอะเกินไปโครงการอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่การอาชีพมีเหมือนเดิมใช่ไหมครับโครงการอาจเปลี่ยนแปลงแต่การอาชีพมีเหมือนเดิมการอาชีพมีเท่าที่เมื่อกี้นี่ผมเดินผ่านไปเห็นนายกคุยกับผ่านไปก็มาควรจะต้องทำปรับเป็นธุรกิจสำคัญท่านจะมาช่วยในการที่จะก็ช่วยให้คำแนะนำแต่ว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องของนายกทีนี้เรามาดูทางฝากฝั่งของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะคะก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคือคุณจุลพันธ์เนี่ยก็มีการตอบคำถามสื่อมวลชนว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตมีทางออกที่ดีแต่อันนี้ต้องรอความชัดเจนก่อนก็คุณจุลพันธ์เนี่ยความจริงมีรายชื่อนะครับอาจจะไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าอาจจะมีรายชื่อคนนอกอาจจะมาดูเรื่องของคุมเรื่องของเศรษฐกิจของรัฐบาลแพทองธารหนึ่งอันนี้เป็นข่าวอยู่นะครับเดี๋ยวรอเคาะอีกทีนึงใช่ค่ะซึ่งถ้าหากว่าความคิดเห็นของคุณจุลพันธ์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างจากอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเฉลิมพลเพ็ญสู่ท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคือตัวของคุณเฉลิมพลก็ออกมาบอกแบบนี้นะคะว่าหลักการสำคัญของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ต้องยึดไว้คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนจะแจกเป็นเงินสดหรือไม่อย่างไรที่มีคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยกันมาอันนี้คำตอบก็คือเบื้องต้นทำได้ก็คือตอนนี้เหมือนว่าทุกคนไม่ปิดประตูตัวเองก็คือเรื่องของเงินสดแล้วก็เรื่องของเงินดิจิทัลก็เดี๋ยวตามต่อว่าสรุปแล้วเนี่ยโครงการเนี่ยจะเดินหน้าต่อยังไงแต่ถ้าดูสัญญาณของทุกคนที่ส่งออกมาณขณะนี้นะครับโครงการเนี้ยมีโอกาสไปต่อสูงแต่จะไปต่อทรงไหนแค่นั้นเองเดี๋ยวฟังเสียงการอธิบายของทั้งสองท่านกันดูก่อนนะครับดิจิทัลวอลเล็ตมีทางออกที่ดี
ใช่แต่รอให้ชัดเจนนิดนึงครับแต่มีทางออกที่ดีก็คือยังเดินหน้าต่อยังเดินหน้าต่อมีทางออกที่ดีที่ดีไปแล้วมีทางมีทางออกแสดงว่าได้ไปต่อตอนนี้ดีต้องวอลเล็ตไม่มีกระแสข่าวว่าอาจจะแจกเป็นเงินสดหรือว่าอาจจะไม่รอเรื่องแอปแล้วอะไรอย่างครับอันนี้ได้มีข้อเสนอมายังสำนักงบประมาณหรือยังครับยังครับยังไม่แต่ถ้าทำได้นะทำได้ใช่ไหมครับทำได้ครับทำได้มีวัตถุประสงค์เดียวเดิมคือการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของการตั้งมาของเกิดก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาได้ใช้จ่ายให้ทันเดือนสัญญาการใช้จ่ายนะครับจะสามารถที่จะผูกพันแล้วไปใช้ในช่วงที่เหลือปีงบประมาณได้ไหมถ้าเข้าสู่กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบที่กำหนดทันเดือนสัญญาก็สามารถทำได้ครับแม่เสียงคุณจุลพันธ์ไม่หลุดเลยนะค่ะไม่หลุดเลยนะค่ะทีนี้นะครับคือโครงการเนี่ยยังไม่มาแต่มิจฉาชีพมารอนานแล้วนะครับวันนี้มีข้อมูลนะครับมาจากทางคุณประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีนะครับก็เป็นข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือว่า Anti Fake News Center หรือว่า AFNC นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.แล้วก็เครือข่ายที่มีการเฝ้าติดตามแล้วก็มีการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์การกระทำที่เข้าข่ายการก่ออาชญากรรมออนไลน์ก็เป็นข้อมูลนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าเรื่องของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยพบว่ามีการปิดกั้นแพลตฟอร์มทางรัฐเป็นเพจปลอมนะครับ290เพจแบ่งเป็นเพจ Facebook 284เพจนะครับแล้วก็บัญชี TikTok อีกประมาณ6บัญชีด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ทีมงานของทางกระทรวง DE ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังพบมิจฉาชีพที่ใช้วิธีการหลอกลวงประชาชนที่มีการส่งข่าวปลอมส่งข้อมูลบิดเบือนนะครับโดยมีการแอบอ้างโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดมีการพบกรณีมีการแชร์ข้อมูลต่อกันนะครับบอกว่าผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐมีสิทธิ์ข้อมูลจะตกไปอยู่ในแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็บางแอปบางแหล่งข้อมูลบางการแชร์ข่าวเนี่ยบอกถึงขั้นว่ามีการยกเลิกโครงการไปแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็เป็นข้อความเท็จทั้งสิ้นแล้วก็ทางท่านประเสริฐนะครับยืนยันว่าแอปทางรัฐเป็นระบบงานต่างๆที่มีความปลอดภัยสูงได้รับการรองรับตามมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยก็ขั้นสูงนะครับมั่นใจได้ว่าข้อมูลทุกอย่างจะไม่ถูกเปิดเผยสู่ภายนอกแน่นอนครับคือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก็ดีเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็ดีเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่แค่สื่อไทยให้ความสนใจอย่างเดียวนะคะสื่อที่เป็นนานาประเทศก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกัน